สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Why New World Podcast Podcast ที่จะมาเติมความ Why ให้กับชีวิตคุณพบกับผมมิสเตอร์ Why และแพทริเซียค่ะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่26แล้วของ Why New World Weekly อัปเดตเรื่องราว Why รายสัปดาห์มาพบกับทุกคนแล้วค่ะเรามาเริ่มกันด้วย triage นะฮะ EP นี้ไม่มีการแพทย์ใดๆแล้วมาดูของอีต้อนแล้วมาหมีน้องต้อนมึงเตรียมตัวค่ะอุ้ยแต่ว่า EP เนี้ยสำหรับฉันนะขนาดฉันไม่ได้เป็นมาหมีน้องต้อนนะฉันยังทรมานเลยอะฉันยังรู้สึกเอาใจช่วยรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วจะทำยังไงล่ะลูกมันลำบากยิ่งกว่ามันลำบากกว่าลูกของพี่ตินมากนักอะเออหนักกว่าจริงๆเหมือนที่น้องตีก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้น้องตีบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยคนดูก็แบบชอบบ่นผมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตอนแรกๆช่วงต้นๆที่แบบเชิดหยิ่งแล้วก็ไม่สนใจพี่ตินต้องวนลูปไปมาในการแก้ปัญหาน้องบอกว่าเดี๋ยวตอนหลังจะเห็นใจผม ผมโดนหนักกว่าก็คือหนักกว่าจริงใช่มาดูสิคะว่าเขาหนักกว่าอย่างไรนะก็จาก EP ที่แล้วเขาค้างเติ่งอยู่ตรงที่ว่าเขาตามหาจินตะใช่ไหมแล้วก็มาเจออยู่ในห้องเก็บของของโรงพยาบาลก็ขอร้องอ่ะบอกว่าให้จินตะพาพี่ตินกลับมาให้หน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จินตะบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกนะหมางเมินมากไม่แบบไม่หืมไม่อือจินตะคือบัมมี่หมอตินมากเอาใจบอดตีนเนาะให้วนไปวนมาศึกษานู่นนี่นั่นแต่ว่าพอน้องต้อนขออะไรก็แบบโอ๊ยมันไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะที่จะได้โอกาสนู่นนี่และตอนก็วูบมาเหตุการณ์ก็จะกลับมาที่วันที่ตินน่ะช่วยซีพีอาร์ต้อนจากตอนที่เกิดอุบัติเหตุแสดงว่าเป็นหลุมแรกๆหลุมต้นๆที่ยังตายจากอุบัติเหตุอยู่น้องก็มาพยายามลองเรียกพี่ตินเจอพี่ตินเนาะแบบพี่ตินแต่ตินน่ะก็คือไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้เห็นน้องตอนนี้จินตาก็บอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเขาไม่ได้ยินเธอหรอกเราไม่ได้อยู่ในแบบว่าไดเมนชันเดียวกันเออต้องถามว่าแล้วจะพาพี่ตินกลับมาแล้วทำไมถึงไม่ให้คุยอะไรประมาณนี้จินตาบอกเปล่านี่ยังไม่ได้พาตินกลับมาซะหน่อยแค่แบบพามาดูเฉยๆมาสิฉันจะพาเธอไปดูอะไรเพิ่มมากกว่านี้อีกหน่อยเขาก็บอกว่าอ่ะจะพาผมไปดูอะไรความทรงจำไงก็จะเป็นการย้อนเข้าไปในเมมโมรีของพี่ตินที่ผ่านมาทั้งหมดนะให้น้องได้ดูก็ย้อนไปตั้งแต่ซีนแรกๆที่พี่ตินน่ะเขามาดูแลเสือดำให้โดยที่ต้นไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยเราก็ไม่รู้ว่าพี่ตินเขามาเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้โชว์ที่จอตอนนี้เป็นเรื่องที่เราสงสัยอยู่ตลอดเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไงแล้วยังไงไม่ไปช่วยเหรออีเสือดำเออในสุดก็ไปเฉลยทันทีว่าต้องช่วยจ้ะเขาช่วยจ่าแต่เขาไม่ได้ช่วยให้เราดูเฉยๆเขาก็ใช้เวลาที่เราไม่ได้เห็นนะไปทำทุกอย่างที่ต้องทำมีในลิฟต์ยื่นลิฟต์ใช่แล้วอีวิชาเลือกเสรีบ้าบอนั่นก็ไม่เคยลงอยู่แล้วซึ่งอันนี้เรารู้หมอมันไม่มีวิชาเลือกนี้หรอกใครก็รู้ไม่ลงชัวร์ๆแต่ว่าแน่นอนเรารู้ว่าเขาก็วนลูปไปเรียนนั่นแหละอยากให้ต้นแบบไม่อยากให้ต้นโกงไงในวิชาบัญชีตรวจจับทุจริตก็เลยพยายามทำทุกอย่างเรียนซะแล้วซ้ำเล่าเพื่อมาช่วยไปต้อนเนาะจินตาเขาบอกแล้วก็ย้อนไปอีกในซีนที่แบบว่ากำลังจะบทกันบนเตียงน่ะกำลังบทกำลังรวบกันอยู่นะฮะแบบอีต้อนก็แบบตกใจแบบพอเห็นสั่งก็ตกใจแบบว่าโอ้พระเจ้าจำไม่ได้เลยว่ามีตอนเนี้ยจำไม่ได้เลยว่าเคยมีก็หล่อนเนี่ยปวดเคลิ้มอยู่ไงจำไม่ได้ตัวเองในหลุมนี้แท้ใช่ป่ะจำไม่ได้ได้ยังไงต้องจำได้เพราะว่าต้องผ่านมึงคือคนที่ผ่านเหตุการณ์นี้มาจ้ะอันอื่นไม่เจอไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ได้เออน้องก็แบบเปล่าแค่แบบว่าแค่เขินเฉยๆก็เลยไปปิดตาจินตะว่าแบบไม่ดูจินตะบอกว่าโอ๊ยในต้นฉันเป็นเทพนะเกิดมากี่พันปีแล้วเนี่ยฉันจะดูเมื่อไหร่ฉันก็ดูได้ไหมจินตะบอกไม่ได้ขอดเลยเมื่อไหร่ก็ไม่ให้ดูตลอดเวลาจินตะก็โอ๊ยดินเอาออกไปเอาออกไปเออไม่ดูก็ได้เอาไปที่เหตุการณ์อื่นนางก็ร้อนย้อนไปที่เหตุการณ์ก่อนเกิดลูกเนาะแต่นี้เป็นไม่ใช่เมมโมรี่ของพี่ตินแหละเป็นอีเวนต์ของต้นที่ต้นน่ะในลูปในอีเวนต์แรกเลยก่อนที่จะเกิดลูปนี้ก่อนที่จะเข้าลูปพี่ตินเนี่ย
คนที่ทำให้ไหมบาดเจ็บอะก็คือต้นเราไม่ใช่ฮาร์ทตอนที่ต้นจับได้ว่าไหมนอกใจที่เราสงสัยกันอะว่ามันทำอะไรกันวะที่มันก่อนหน้านี้ที่มันต้องขอโทษขอโพยกันในรถอะซึ่งปรากฏว่าต้นอะจำเหตุการณ์นี้ไม่ได้ก็เพราะว่าลูปนี้ต้นไม่ได้ทำไงใช่ไหมแต่ว่าในลูปก่อนมันเป็นลูปอื่นแล้วจินตาก็เลยอธิบายว่าเนี่ยตินเนี่ยเขาย้อนไปย้อนมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเธอนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี้ยที่เธอเห็นเนี้ยมันเลยไม่เกิดขึ้นกับเธอมันเป็นเพราะพี่ตินสุดท้ายย้อนมาเหตุการณ์ในวันที่ตินพยายามจะฝืนตัวเองไม่ให้หลับหน้าห้องศพที่ทั้งสองคนได้เคยเจอกันตั้งแต่ตอนที่ EP แรกๆตอนก็มาปรากฏตัวตรงนี้ละใน EP 4ตอนก็อ๋อเพราะแบบเนี้ยพี่ตินก็เลยรู้โรคหัวใจของผมใช่ไหมครับพี่ตินตอนก็เดินเข้าไปปรากฏว่าด้วยแบบ Miracles เนาะพี่ตินก็เห็นตอนในหลุมนี้ขึ้นมาแล้วแบบตอนแล้วก็โผล่เข้ากอดตอนด้วยความแบบดีใจตอนก็ร้องไห้แบบพี่ตินนี่ใช่พี่ตินจริงๆด้วยเป็นไปไม่ได้อ่ะตอนตายแล้วนี่เออพี่ขอโทษนะที่ช่วยตอนไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะพี่อย่าโทษตัวเองนะผมผิดเองที่ไม่เชื่อพี่ถ้าทุกอย่างจบแล้วเรามาเริ่มกันใหม่นะครับหัวใจของผมฝากไว้ที่พี่นะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นประโยคเดิมเดียวกันกับ EP 4เลยก็คือเป็นฉากนี้แหละเป็นเวลาเดียวกันโมเมนต์นี้เป็นสปอตเดิมคือฉากเดิมแหละแค่เพิ่มฉากถ้ามองมาอีกจะเห็นจินตะแค่นั้นจินตะยืนอยู่ข้างนอกยืนอยู่บนดนไดแอบดูอยู่แล้วก็ทำให้สองคนได้เหมือนกับอ่ะพูดคุยกันอีกครั้งนึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจินตะก็เลยพาต้นกลับมาที่ห้องเดิมก็บอกว่าคุณช่วยพาพี่ตินกลับมาได้ไหมผมยอมแลกทุกอย่างกับทุกอย่างจินตะก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นพิสูจน์ก่อนว่าถ้าฉันให้โอกาสเธอจะใช้มันอย่างคุ้มค่ากลับไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นครับผมทำตามทุกอย่างตามที่คุณบอกแล้วก็วืดย้อนกลับมาเป็นวันที่14กรกฎาคมเนาะก่อนพรีเซนต์ตอนก็ลืมตาตื่นขึ้นมาจากการแบบนั่งหลับอยู่ระหว่างรอพรีเซนต์ก็งงนิดนึงว่าเอ้ยนี่มันคือที่ไหนงานอะไรก็เป็นอาร์ตที่เข้ามาปลุกเนาะบอกว่าเฮ้ยมึงจะมาอ้องอย่างนี้ไม่ได้มึงขวางหมู่บ้านนะโว้ยนี่มันงานอะไรไว้อาร์ตก็งานยังสตาร์ทอัพไงไอ้ตอนมึงตั้งสตินะตั้งสติแต่ถ้ามันไม่ไหวเนี่ยมึงหยิบโพยขึ้นมาอ่านนะไปพรีเซนต์ได้นะแล้วเตรียมขึ้นไปพรีเซนต์น้องตอนก็เงอะขึ้นไปบนเวทีมองลงไปโชคดีนางยายฤทธิ์เขามาเตรียมเฝ้าจะจ้องถามคำถามเจอฤทธิ์ก็เลยนึกออกพอดีว่าต้องกลับมาแก้ไขปัญหาอะไรนางก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าในโปรเจกต์นี้ครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากนายวฤทธิ์บุญวิไลขอเชิญให้วฤทธิ์เนี่ยขึ้นมาช่วยเล่าถึงแรงบันดาลใจถึงที่มาแล้วก็มาช่วยร่วมพรีเซนต์ด้วยฤทธิ์ก็แบบขึ้นมางงๆเนาะตอนแรกก็ตกใจว่าอ้าวอยู่ๆต้นมาแบบเชิญให้ขึ้นมานึกว่ามีแผนอะไรกันไปถามว่ามึงจะทำอะไรต้นบอกว่าแบบก็มันเป็นงานของมึงอ่ะงั้นแบบมึงก็พูดเลยพูดตามที่มึงเข้าใจอ่ะเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองที่เหลือฤทธิ์ก็เลยอธิบายได้โดยต้นคอยช่วยซัพพอร์ตอยู่เสร็จงานปุ๊บก็ชื่นมื่นฮะดีกันเลยทันทีฤทธิ์ทุกคนดีหมดนั่งสองคนนั้นก็ดีด้วยเพื่อนก็เป็นคนดีหมดเลยฤทธิ์ก็บอกว่าขอบคุณนะมึงไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่ามึงจะให้เครดิตกับกูด้วยตอนก็บอกก็งานมึงนี่นาอยังไงมึงก็เป็นคนเริ่มงานนี้อยู่แล้วอ่ะตอนก็คือตอบยิ้มๆเพื่อแบบดีใจที่รู้สึกว่าปรับความเข้าใจกับเพื่อนได้ส่วนเพื่อนที่ตอนแรกบอกว่าออกมาบอกเอ้ยแบบมึงเป็นบ้าอะไรตอนนี้เกือบเสียงานแล้วนะยูทูแพร์ยูแพร์เข้ามาโวยแต่อาร์ตก็คือเบรกไว้บอกว่าเอ้ยแต่มันก็ดีแล้วนี่ก็เพราะว่าทั้งต้นทั้งลิก็พิเศษได้ดีเลยอยู่แล้วละทั้งสองคนเลยแล้วงานเป็นการกลุ่มอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นถ้ามันแค่มันดีอ่ะไงก็ได้ไอ้ตอนก็บอกเลิกทะเลาะกันได้แล้วเอางี้นะเดี๋ยวมึงอ่ะให้ลิเข้ากลุ่มแทนกูเลยนะเพราะว่ากูคงทำงานนี้ต่อไม่ได้แล้วเฮ้ยมึงเทงานดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมันมีตอบคำถามรอบสุดท้ายอีกนะมึงแต่ว่าแบบไม่ได้แล้วไงนางจะต้องรีบละไม่ต้องห่วงกูเชื่อว่าไอ้ลิจะทำได้ดีกว่ากูแน่นอนให้ฤทธิ์ทำแทนกูเลยเอาแล้วมึงจะไปไหนกูมีเรื่องสำคัญกว่าต้องไปทำอ่ะพวกมึงแบบดูแลกันให้ดีๆนะแล้วกูก็ฝากไอ้ฤทธิ์ด้วยดูแลมันให้ดีๆเพื่อนก็แบบเอ้า
เออถ้ามึงพูดข่าวนี้กูยอมก็ได้ทำหน้าแบบซินเดอเรลล่าขึ้นมาเออยังไงก็เป็นไอเดียก็มาของมันอยู่แล้วนี่อีวินที่เป็นตัวหลายรายการแต่ว่าพอรูปนี้คือแบบว่าเป็นคนดียังไงก็เป็นไอเดียมันอยู่แล้วยอมได้โอเคอ่ะหลักเพื่อนขึ้นมาเลิกบูยี่แล้วตลกตอนแรกมันแบบไม่เข้าใจกันยังไงวะงงตอนแรกแสดงว่างี้ก็คือแสดงว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีอ่ะก็คืออีตอนเองนั่นแหละเป็นความผิดของอีตอนเองนั่นแหละที่แบบอ่ะความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อีโก้สูงไงก็เลยแบบยึดของตัวเองเป็นหลักแล้วลิกก็ไม่พอใจมันก็เลยต้องแบบออกจากกลุ่มไปแล้วก็อาจจะด้วยความแบบยุยงส่งเสริมด้วยเพราะว่าอีสองคนนี้มันเนี่ยบูยี่คนจนใช่ไหมมันเนี่ยบูยี่คนจนมันก็ไม่ชอบลิกตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยบูยี่ให้แบบออกจากกลุ่มไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในครูสในครูก่อนๆเนี่ยไอ้สองคนเนี้ยก็ยังเคยพูดถึงว่าลิทอ่ะคอยช่วยพวกมันได้ด้วยนะในการสอบในการเออถ้าไม่ได้ลิทคงแย่อะไรประมาณนี้ด้วยอ่ะก็คือเหมือนกับว่ามี relationship กันพอสมควรอยู่ไม่ได้เกลียดกันแบบไม่มองที่หน้าเป็น relationship feel ซุนโอใจแอนดวิตะเอาประโยชน์อย่างเดียว ดีกันตอนแบบพาราไซต์พาราคติกเออเป็นแนวพาราไซต์หน่อยฟิลนั้นคือถ้าที่พี่ว่าแบบอมิตะใจแอนสนิทคือว่าปกติถ้าเป็นตอนสั้นน่ะจะตีกันใช่ป่ะแต่ถ้าตอนยาวเมื่อไหร่จะแบบว่ารักกันกลมเกลียวขึ้นมาทันทีฟิลนั้นสับไปสับมาได้อ่ะทีนี้ก็เลยแฮปปี้เหมือนเคลียร์ได้หนึ่งปมเดินออกมาหน้าห้องเจอจินตะตอนนี้มาเป็นแบบนิสิตเล่นเกมหน้าห้องไม่เข้าห้องประชุมตั้งก็ถามว่าอันนี้ผมทำถูกไหมจะพาแฮปปี้กลับมาได้หรือยังจินตะบอกว่ายังอ้าวผมทำอะไรผิดหรอนี่ผมทำถูกแล้วนะบอกว่าก็ช่วยลิทเพียงคนเดียวอ่ะมันยังแก้ไขเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้หรอกนะตอนก็เลยแบบนึกได้ก็เลยรีบพุ่งไปหายายไหมต่อไปเลยรีบเคลียร์ไปเลิกไปเคลียร์กับไหมแต่ว่าพูดได้ดีนะแต่ไหมก็ด้วยความที่ไม่วุ่นวายมากด้วยก็เลยแบบว่าเข้าใจกันได้เนาะบอกว่าเราแบบยอมให้ยอมจ่ายตังค์เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนางบอกว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมใหม่บอกว่าเอ้ยทำไมอะต้อนก็เรารู้ว่าใหม่อะไม่ได้รักเราหรอกใหม่มีแฟนอยู่แล้วใหม่ก็รักแฟนใหม่มากด้วยแต่ว่าใหม่ที่ไม่ยอมคบกับเราอะเพราะว่าใหม่ทำทุกอย่างเพื่อแม่ใหม่ก็แบบขอโทษก็มาขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าถ้าไม่มีต้อนใหม่กับแม่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต้นก็บอกไม่เป็นไรนะถึงเราจะไม่ได้เป็นแฟนกันเราก็ยังสามารถช่วยใหม่ได้ในฐานะเพื่อนน่ะนั่นแหละแล้วก็เลยบอกว่าแฮปปี้วินวินคอนดิชันและชิคก็เลยบอกว่าเรามีเรื่องนึงให้ใหม่ช่วยจัดการหน่อยอ่ะให้ใหม่ไปจัดการพอเคลียร์เสร็จก็มีประโยชน์อยู่บ้างใช่ แต่ว่าฮาร์ดไม่โผล่อ่ะรอบนี้ไม่เกี่ยวกับฮาร์ดพอเคลียร์เสร็จก็มาหาจินตะอีกเอายังผ่านยังท่านทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างเชื่อใจได้ยังว่าผมมาอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้จริงๆจินตะบอกอ่ะยอมเชื่อก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะนำเธอเข้าสู่บททดสอบสุดท้ายก็คือบททดสอบเนี้ยเขาจะพาตินกลับมาให้เนาะแต่ว่าตินและคนรอบข้างทุกคนจะลืมความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างตินกับต้นไปเลยและต้นจะมีโอกาส5วันจนถึง 4:55 วันที่18กรกฎาคมเนาะที่จะทำให้ตินกลับมารักให้ได้ก็คือนับจากวันนี้นับจากตอนนี้จนถึงวันที่18คือ5วันถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วยังทำไม่ได้ตินจะตายแต่มีข่าวดีนะก็คือว่าไม่ต้องหลูบแล้ว ตินตายเสร็จก็ไม่ต้องวนหลูบแล้วแหละไม่ต้องกลับมาแก้ไขอะไรอีกแล้วเพราะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเนาะที่จะให้โอกาสตินจะตายและเธอจะต้องอยู่กับโชคชะตากรรมนี้ตลอดไปตนก็เลยงอแงว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยแม่ลกแค่ชัดใจจินตะบอกอ้าวไม่พอใจเหรอก็ไม่ต้องทำนะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะกูไม่ได้จะให้แต่แรกอยู่แล้วอ่ะมึงมาตามหาบวกเวขากูเองอ่ะตนก็เลยอ่ะสำนึกได้ว่าอ้าวกูไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต่อรองใดๆได้เนาะนางก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขออย่างนึงผมขอให้พิตินน่ะเป็นไม่ตายและผมตายแทนถ้าผมทำไม่สำเร็จเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่คุณจะต้องตายตั้งแต่แรกก็คือผมไม่ใช่หรอตั้งแต่รูปแรกแต่จริงแต่บอกว่าอ่ะเธอมั่นใจได้ยังไงว่าร้องไห้เหมือนกันเนี่ยว่าการที่เธอตายอ่ะ
จะเป็นแบบผลลัพธ์ที่ดีกว่ากับโลกนี้กับยูนิเวอร์สนี้เพราะว่าการที่ตินไม่มีเธออยู่ในชีวิตเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งใหม่เลยกับโลกนี้พี่ตินเขาสุดดันมือใช่มันแบบเนาะด็อกเตอร์สเตรนจ์อ่ะนี่มันคือพล็อตนี้เป็นแบบว่าเมียตายใช่ไหมคริสตินพาวเมอร์ตายแล้วอีก็ต้องแบบวนลูปไปหาวิธีการแก้ไขไม่ให้คริสตินตายสุดท้ายกลายเป็นซินิสเตอร์สเตรนจ์เออใช่เลยดีกว่าใช่มันเป็นฟิลดันแต่ว่าอ่ะตอนนี้คือย้อนกลับมาให้ใหญ่ต้อนได้โอกาสว่าอ่ะจงทำทำยังไงก็ได้ให้พี่ตินน่ะกลับมารักเธอให้ได้ภายใน5วันเพราะว่าเควสกลายแบบนี้ล่ะทำไมเควสเควสแบบนี้เควสแบบมาให้รักกันเนี่ยเพราะเควสอื่นมันเคลียร์ง่ายไม่ใช่ชีวิตอะไรมันเคลียร์ง่ายเธอเห็นป่ะล่ะเพราะว่าใหญ่ต้นน่ะเป็นคนเหมือนมันเป็นตัวคีย์ไงตอนพี่ตินกลับมาทำมันยากเพราะพี่ตินต้องมา manipulate ต้นแต่ถ้าใหญ่ต้นรู้เรื่องเองแล้วตัวใหญ่ต้นมันเป็นตัวคีย์แม่งทำง่ายกับมาเคลียร์ปมลิสกับมาเคลียร์ปมใหม่แป๊บเดียวเสร็จเพราะว่าปัญหาเป็นปัญหาจากเราเองไงก็มีแต่เราเองที่จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดอ่ะนางเคลียร์ได้ด้วยความง่ายได้เลยเควสไม่ได้เหลือแค่เควสเดียวแล้วกลัวจะง่ายอีติตากลัวจะง่ายถ้าเกิดเอาพี่ตินที่หลงรักอีต้นมาอยู่แล้วอ่ะก็เลยบอกว่าเอางี้นะเอางี้นะก็คือตินคนนี้จะเป็นตินที่ไม่รักมึงเป็นตินที่แบบไม่รู้จักมึงจำอะไรเกี่ยวกับมึงไม่ได้แล้วเควสของมึงก็คือทำให้เขารักให้ได้เป็นอันนี้จะเป็นฟีลแบบ anyway ไอ้เนี่ย Ariel กับ Ursula ให้เวลาจ้ะจะเป็นเวลา3วันที่ทำให้เขาหลงรักเธอแล้วบอกรักเธอให้ได้แต่มึงพูดไม่ได้นะเอาเสียงมาใช่ไหมอันนี้คือไม่ให้จำได้ก็คืออธิบายอะไรไม่ได้แต่เขาก็บอกอยู่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะสวยงามที่มันควรจะเป็นถ้าเธอทำสำเร็จก็เลยแบบไม่มีเงื่อนไขอื่นน่ะน้องก็ต้องยอมรับไปว่าเธอจะเริ่มหรือยังก่อนฉันจะเปลี่ยนใจถ้าเธอไม่เริ่มฉันจะไม่ให้อะไรเลยนะนั่นก็โอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ก่อนจะไปขอเตือนเรื่องนึงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเธอหลังจากนี้มันเป็นสิ่งที่เธอไม่รู้มาก่อนนะเพราะว่าเส้นทางที่เธอจะเจอเนี้ยมันเป็นเพียงหนึ่งในล้านความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในผู้จักรวาลนี้แต่เธออะสามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเองจากการกระทำของตัวเองได้ในลูปนี้ในเซสชันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงบททดสอบอะเป็นหนึ่งในล้านของเส้นทางที่มันจะเกิดขึ้นในจักรวาลจินตะเลือกเอาเส้นทางนี้มาให้เป็นบททดสอบสุดท้ายกับน้องเตือนคนดูด้วยแหละว่าอย่าเพิ่งด่ากันนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ซินปกติตอนก็พยักหน้าเนาะแล้วก็หลับตาลงอิสระบอกรออะไรบอกอ้าวก็รอเสกไงไม่เสกไปเลยบอกอ้าวแล้วพี่ตินกลับมายังอ่ะก็ไปดูเองสิก็ไปดูอ่ะชีก็เลยบึ้นไปโรงพยาบาลเนาะไปหาพี่ตินที่โรงพยาบาลพุ่งเข้าไปเลยเรียกพี่ตินบุกไปใน ER พยาบาลแบบด้วยความตั้งตัวไม่ทันเห็นหล่อด้วยแหละไม่กล้าดูไม่บ้าก็เลยบอกอ้าวบุกเข้าไปจนถึงในตัวห้องทรีทเมนต์เลยจนตินเขาก็เปิดม่านมาดูว่าใครเป็นคนเรียกเขาอะงงไม่รู้จักคนนี้คุณเป็นใครอ่ะพยาบาลบอกว่าแบบหนูห้ามแล้วค่ะแต่ว่าห้ามไม่ทันขอโทษค่ะหมอตินตอนก็อธิบายเนาะแบบพี่ตินจำผมได้ไหมผมต้อนไงเอ้ยไม่ใช่สิผมชื่อเอกครับตอนเด็กๆที่เราไปเที่ยวด้วยกันแล้วผมจมน้ำแล้วตุนพ่อของพี่อ่ะช่วยผมเอาไว้อ่ะพี่จำได้ไหมครับสุภาพน่ารักสุภาพขึ้นมาเลยซึ่งตินก็บอกว่าอ่ะจำได้ละเอองั้นไปรอข้างนอกนะตอนก็เลยโอเคไปยอมไปนั่งรอข้างนอกยายพี่ต่อยก็เดินมาบ่นหมอตีนว่าแบบหมอตีนไม่น่าไปบอกเขาเลยว่าจำได้อะดูสินั่งรอไม่ไปไหนเลยนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วก็แสดงว่าพี่ตินจำไม่ได้นะฮะแต่แกล้งตอบไปว่าจำได้เป็นอย่างนั้นเพื่อบอกปัดแล้วก็ไปให้ไปรอข้างนอกทำไมทำคนอย่างนี้ล่ะเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวโดนยุบหัวแล้วนะมันมีน้องติ๋วไม่บอกมีน้องต้นเริ่มจะอยากจะยุบหัวแล้วนะตอนนี้นั่นก็บอกว่าเออก็แบบหนักไม่อยากคุยด้วยยายแก๊ปก็เลยมาแบบอุ้ยเมาอีแบบโรคจิตด่าพวกคลั่งหมอผมต้องระวังตัวบ้างล่ะบอกว่าเป็นหมอที่น่ารักต้องมีคนมาคลั่งหมอมาคอยตามใหญ่ๆพี่ต้อยบอกอุ้ยพูดไปเรื่อยนะหมอแก๊ป
ดูเบ้าหน้าเขาด้วยขอดูเบ้าหน้าเขาด้วยค่ะแก่ถ้าเกิดหน้าอย่างนี้มาข้างหมอก็คงแบบว่าก็เสร็จแหละก็เสร็จหมอแหละไม่ได้โรคจิตหรอกแต่เราจะลงเวรกันแล้วจะปล่อยนางไว้งี้หรอป่ะตีนยายตีนก็ทำหน้าแบบซินิสเตอร์ตีนเนาะแบบเออปล่อยไว้งี้แหละไปไปทำงานก็ได้ละทุกคนไม่ยุ่งจนน้องต้อนคือหลับไปตรงอีที่นั่งรอรับยาแต่ยาห้องสองนะฮะตื่นมาอีกทีก็คือเขากลับบ้านกันหมดแล้วจ้ะไปถามหาเขาที่เคาน์เตอร์ว่าพี่ครับเวรแล้วตีนอยู่ไหนฮะหมอตีนกลับไปแล้วค่ะลงเวรแล้วเรียบร้อยพังค่ะโอ้ตาทิ้งเลยทิ้งแบบไม่พูดด้วยไม่อะไรทิ้งไว้ยุ่มแล้วทิ้งไว้ตรงเคาน์เตอร์มัมมี่ยุ่มหัวมัมมี่คือต้องยุ่มหัวแล้วยุ่มแรงเลยตอนก็แบบได้รับรู้สึกความเฟลเนาะเพราะว่าวันนี้วันแรกเนาะมันเป็นวันเดียวกับวันที่14นี่คือวันที่14อยู่เคลียร์ไปได้2ปมด้วยความกระจอกง่อยง่ายดายมากแล้วก็มาอุตส่าห์รอพี่ติ๋นอยู่ตั้งนานอุตส่าห์ทิ้งโปรเจกต์ด้วยนะไม่เอาไปทำแล้วนะโปรเจกต์อะต้องแบบคิดฝันไหมว่าไปใหญ่โตแบบว่าเดี๋ยววิทินมาแล้วก็จะแบบว่าพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวพาไปถอนนาฬิกาเออจำผมได้ใช่ไหมจำผมได้ใช่ไหมที่เคยช่วยไว้แล้วพี่จินก็คือแบบเป็นคนที่แบบรักผมแหละรักเราแหละเออปรากฏว่าเป็นซินิสเตอร์ตินเฟลโคตรพังเลยอีต้องกลับมารอให้ที่บ้านก็มานอนแบบว่าโอ้ทำยังไงดีตายอยากเพราะว่านางก็ต้องมานั่งคิดแหละว่าอุ๊ยแล้วพี่ตินผ่านมาพี่ตินทำไงวะพี่ผ่านมาพี่ตินวนไปวนมาพี่ตินทำยังไงแต่นางอ่ะไม่มีโอกาสแบบนั้นนะที่จริงอ่ะนางมาได้รอบเดียวนางมีเวลาแค่5วันต้องทำให้เขารักให้ได้โดยที่เงื่อนไขแม่งโคตรยากปลายวีทุกคนอลิปเคยดูปะเออไม่เคยดูเป็นยังไงอ๋อก็นั่นแหละมีย้อนมา5วันให้ทำให้ดักให้ได้อ่าคอนเซปต์นี้เออก็แบบเนี่ยทำอย่างไรจนหลับไปค่ะก็ที่ริมเขื่อนเนาะน้องก็มายืนแบบว่าเหมือนมองทะเลสาบที่ริมเขื่อนจนได้พบกับพี่ตินอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าผมรู้ว่าพี่ต้องมาแล้วพี่ก็เอาอีสมุดดำมาให้เดดโน้ตอันนี้เป็นตินดีตินคนดีคนเดิมตินคนดีคนเดิมตินที่รักน้องอะค่ะเขาก็เอาสมุดที่เขาจดมาให้บอกว่าพี่จดในสิ่งที่พี่รู้ในแต่ละลูปในสมุดเล่มนี้เอาไว้เตือนความทรงจำเกี่ยวกับต้นเพราะว่าทุกครั้งที่พี่วนลูปเนี่ยพี่จะลืมทุกอย่างหมดเลยเผื่อว่าสมุดเล่มนี้มันจะช่วยต้นได้นะขอบคุณครับพี่ต้องไปแล้วนะเดี๋ยวพี่อยู่กับผมให้นานกว่านี้หน่อยสิแม่บอกต้อนพี่ต้องไปแล้วเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมเปลี่ยนตินคนนั้นให้ได้พี่อยู่ในตัวเขานั่นแหละครับแล้วผมจะเปลี่ยนเขาให้ได้แล้วผมจะพาพี่กลับมาผมสัญญาและน้องก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบันทึกเล่มดำอยู่ในมือมาส่งให้ในฝันแต่ผมมาในความจริงไงฮะก็ต้องเป็นจินตาช่วยเนาะจินตามาให้ฉากนี้เนี่ยมันมีขวดยาอยู่แล้วเห็นป่ะขวดยาอะไรขวดยาอยู่ข้างๆตัวเห็นว่าเป็นยานอนหลับน่ะน้องแดกยานอนหลับซึ่งก็งงว่าจะแดกทำไมก็คือเพิ่งหลับไปที่หน้า ER มา1เวนไม่หลับนอนไม่หลับเออสงสัยว่าแบบเออเพราะว่าแบบนอนเยอะแล้วก็เลยไม่รู้ทำยังไงแต่ว่าอาจจะฟีลนี่ไงที่น้องบอกว่าผมรู้ว่าพี่ต้องมาก็คือว่าคิดว่าน่าจะได้เจอพี่ในฝันเลยจะต้องหลับให้ได้ก่อนเลยแดกยาเข้าไปอีกสองแต่ฉันไม่ได้สังเกตนะไม่เห็นบางคนบอกว่าทั้งหมดทุกอย่างเป็นแบบว่าแค่แบบว่ามโนไปเองอะไรแต่หนังสืออยู่ในมือแล้วมันเอาไม่ได้แล้วมีคนแบบว่าหนังสือที่เปิดเนี่ยมันแบบหน้าเป็นหน้าบางเปล่าด้วยหนังสือนี้ไม่เคยมีจริงเลยหน่อยเออแต่เดี๋ยวมันต้องใช้อีกอ่ะจะหาว่าใช้อีกอ่ะจะหาว่าไม่มีก็ลำบากใจอยู่นะแต่ก็สยองดีนะคนลุกอยู่เหมือนกันถ้าบอกว่าแบบอุ๊ยไม่เคยมีจริงอะไรเงี้ย
น้องหลอนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้น้องเขาอยู่ในช่วงหลอนตั้งแต่ต้นทุกอย่างหลอนทั้งหมดนี่คือจักรวาลจริงแต่ว่าอย่างเป็นความฝันตั้งแต่ประมาณอีพิโซด1ถึง10เมื่อกี้ตั้งแต่ทั้งหมดมาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่ฝันที่ตื่นมาจากการกินยาเมื่อกี้นี่คือโลกจริงแล้วพี่ตินแบบว่าตัวจริงก็คืออันนี้ซินิสเตอร์ตินนี่คือตัวจริงตัวนั้นไม่มีส่วนนอนไอ้นอนทั้งหมดเนี่ยเป็นความหมดที่เนี่ยคือนอนถือสมุดนี้อยู่แล้วในโลกแบบว่าโลกเนี้ยโลกนี้แต่ทั้งหมดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งเฟสที่เป็นความฝันคือความฝันเรายากเราถ้าเล่าอย่างนี้เรายากเลยนะโหดเลยนะโหดเลยนะเราไม่ยากหรอกแต่ว่าโดนพี่ตีมากโดนหยุ่มแน่คนเขียนใครใหญ่คนเขียนบทโทรทัศน์ต้องโดนหยุ่มโดนหยุ่มแน่ค่ะมันทำให้พี่ตีเอ้ยพี่เต้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะแค่นี้พี่เต้ก็จะโดนหยุ่มตายห่าอยู่แล้วแค่ EP นี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแค่ EP นี้จะโดนหยุ่มอยู่แล้วนะฮะก็อ่ะตื่นมาก็มานั่งอ่านบันทึกเนาะเด็กคนนั้นชื่อต้นเอกรินเปิดไปอย่างที่คิดบอกไปก็ไม่เชื่อแฟนของเด็กนั่นชื่อไหมดูอึดอัดในความสัมพันธ์เพื่อนชื่อวริศคิดฆ่าตัวตายช่วยเขาไว้ได้ถึงรู้ว่าต้นทำอะไรกับเขาไว้บ้างเปิดไปอีกต้นตายเพราะโหค่ำต้นจะรู้เรื่องไหมเขียนว่าต้นตายเพราะโหค่ำอ่ะนะแต่ว่าเคยอธิบายแล้วก็เลยรู้เลยต่อไปการจูบทำให้ต้นจำเรื่องราวต่างๆของรูปก่อนๆได้แต่อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่แบบต้องให้มาเปิดหนังสือตรงนี้ไม่งั้นไม่รู้ครูแต่นี่มันไม่ใช่รูปไงแล้วมันจะมีความจำมันเก่าไหมล่ะนี่ไม่ใช่รูปด้วยอันนี้มันแค่แบบว่าซินิสเตอร์ตินที่ยายจินตัดเปิดมาให้หนึ่งในผู้จักรวาลถ้าไปจูบเขาซึ่งแบบอ่ะน้องก็เลยจับเอานี้เป็นคอนเซปต์มาว่าแบบการจูบสามารถรู้ความสัมพันธ์ได้จริงหรอมารุ่งขึ้นก็เลยไปรอที่โรงพยาบาลจะจูบละศึกเจออีลิทก่อนเอาต้อนทำอะไรไม่สบายหรออ๋อเปล่าพอดีมาหาคนรู้จักอ่ะเป็นหมอเอไออยู่ที่นี่อ่ะกูก็มาเจอหมอที่รู้จักเหมือนกันเขาเป็นหมอเอไออยู่เหมือนกันน่ะนั่นไงพี่สิงห์มาพอดีลิทก็เลยนำให้ต้นรู้จักกับพี่สิงห์เนาะมึงถามพี่สิงห์สิว่าเขารู้จักคนที่มึงตามหาอยู่หรือเปล่ามาหาใครเหรอครับน้องต้นอ๋อผมมาหาพี่ตินครับอ๋อเพื่อนพี่เองแหละตอนนี้มันขึ้นเวรอยู่อ่ะเพราะว่าพี่แลกเวรกับมันนี่แหละเพราะว่าพี่จะมาทำธุระกับลิทเนี่ยทำงี้ไหมเรากินข้าวกันแล้วเดี๋ยว4 โมงเนี่ยต้นก็ค่อยมาใหม่มันจะลงเวรพอดีแหละอ๋อโอเคครับได้แล้วก็หอบพิ้วกันไปกินข้าวเนาะเป็นต้นลิทแล้วก็สิงห์ที่โต๊ะอาหารต้นก็ได้รู้ว่าลิทนี่ถูกขโมยไตไปแล้วสองคนนี้เขากำลังเตรียมแผนที่จะฟ้องร้องอยู่โดยที่ต้นเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเนาะไม่เคยรู้ว่าลิทถูกขโมยไตแล้วก็แบบอ้าวไม่รู้มาก่อนเลยว่ะพี่แล้วก็เลยจะไปหยิบตำเล่มดำออกมาจะพยายามจะเปิดว่าอยู่ตรงไหนรูปไหนวะที่พี่ตินเขียนไว้อะไรเงี้ยซึ่งลิทสังเกตอยู่ว่าต้นดูอะไรวะแต่ต้นคิดแล้วว่าไม่น่าให้คนพวกนี้รู้เรื่องจะดีกว่าก็เลยเออไม่มีอะไรอ่ะมึงแล้วก็ปิดหนังสือไปพี่สิงห์ทำไงต่อล่ะครับอ๋อพี่ก็กำลังรวบรวมหลักฐานที่จะเปิดโปงหมอคนนั้นอยู่แหละโชคดีนะที่ลิทเขาเอาด้วยเพราะว่าลิทเป็นแบบลิทเอสทีมเนาะรูปนี้เป็นลิทเอสทีมก็เลยแบบว่าอ่ะเอาด้วยได้แล้วพี่ทำอยู่คนเดียวเลยหรอเปล่าก็มีแก๊งเพื่อนๆพี่อ่ะแล้วก็แฟนพี่ด้วยที่ช่วยกันอีกหมอนแล้วนะแล้วพี่ตินรู้เรื่องนี้ด้วยไหมครับเออมีแฟนแล้ว1กลัวว่าจะไม่ใช่กลัวเป็นแฟนคนอื่นอีกสิตัวอีกมีแต่คนแบบว่าไม่ไว้ใจทีวีทันเตอร์น่าอัวนางบอกอ่ะแล้วพี่ตินรู้เรื่องไหมนางบอกรู้พี่เนี่ยอยากให้ตินมาช่วยในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามันเองอ่ะเป็นพยานที่สำคัญคนหนึ่งเลยลลิตก็เลยเล่าบอกว่าตอนนั้นน่ะผมตกต้นไม้แล้วก็ไปตรวจกับพี่หมอตีนแล้วพี่หมอตีนก็ส่งให้หมอศักดิ์ก็เลยมาตรวจกูบอกว่ากูว่าเป็นเนื้องอกต่อมหมวกไตแล้วก็ให้กูผ่าตัดโดยที่กูไม่รู้เรื่องอะไรนี่แหละแล้วก็โดนขโมยไตนี่แหละสิ่งก็บอกว่ามันแปลกนะต
งที่ว่าไอ้ตินเนี่ยส่งลิสต์ไปหาหมอศักโดยที่ไม่มีผลการตรวจอะไรอย่างอื่นเลยแต่มันคงคาดไม่ถึงแหละว่าหมอศักจะทำเช่นนี้ตอนก็เลยนึกถึงคำพูดของจินตะว่าแบบก็คือเนี่ยลูปเนี้ยเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนใช้ความรู้ความทรงจำของเธอก็เดิมไม่ได้เนาะแล้วนางก็พูดสิ่งที่เราคิดขึ้นมาว่าพี่ตินตอนนี้เป็นพวกเดียวกับหมอศักดิ์แหละครับหลุมนี้คือเป็นแบบตินแบบซินิสเตอร์ตินที่อยู่บนข้างหมอศักดิ์เหรอฉันตกใจมากแต่ไม่ใช่หรอซึ่งตอนซึ่งสิ่งบอกไม่ใช่มันเป็นแบบอิกโนแรนต์เฉยๆตินคนนี้ทำตามคำสั่งอาจารย์โดยไม่สนใจว่าคนไข้จะเป็นยังไงน้องก็สงสัยว่าแล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะพี่สิงห์เขาก็คลีฟายให้เลยว่าเป็นเพราะพี่สาวมันเหรอมั้งพี่สาวทำไมเหรอครับพี่สาวไอ้ตินน่ะถูกรถชนตายไปแต่ว่าคนชนเนี่ยก็สึกรอดด้วยนะตั้งแต่นั้นมาไอ้ตินก็เสียศูนย์ไปเลยแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเนาะก็คือเป็นหมอที่ไม่ค่อยแบบไม่เอาหาอะไรอะ ตรวจเป็นวันแล้วพวกพี่ไม่มีใครช่วยพี่เขาได้เลยเหรอครับพวกพี่พยายามคุยกับมันแล้วนะแต่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้เลยมันคงเสียศรัทธากับอาชีพนี้ไปหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคีย์ที่อุ้ยให้มาตั้งแต่แรกเนอะเรื่องพี่สาวที่นั่นไปคราวนี้น้องกลับมารอบนี้น้องก็ต้องเป็นคนที่มาเปลี่ยนแปลงพี่บ้างพี่คนที่เสียสละอาชีพไปแล้วเราจะเสียสละอาชีพได้บ้างไหมต้องเจอกับอะไรต้องเจอกับขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วจะแล้วเวลาเสียสละแล้วจะกลายเป็นยังไงจะกลายเป็นเหมือนกันยังไม่ออกเหมือนกันแต่เลิกขำเนาะกันเหรอถ้าสมมติเป็นเราเนาะทุกวันนี้ฉันทำเพราะอะไรก็ไม่รู้กันทำเพราะอยากมีงานทำแค่นั้นถ้าเป็นเราใช่ไหมการที่เราจะหมอคนนึงจะเสียศรัทธากับวิชาชีพแล้วรู้สึกว่าการเป็นหมอมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรมันก็น่าจะมีแบบเหตุการณ์ที่อีเวนท์ที่เป็นแบบอิมแพคแรงๆเหมือนกับที่พี่ตินเจอแหละเพราะอย่างพี่ตินเขาเข้าใจได้เลยนะตัวเขาอยู่ตรงนั้นด้วยไงประเด็นใช่ไหมตัวอยู่ที่ ER แล้วพี่ก็มาER ที่ตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็มีดิวตี้ที่ต้องดูแลคนอื่นที่ไม่สามารถไปดูแลตัวเคสพี่สาวได้แต่นั่นก็คืออาจารย์ก็ดูให้แล้วนะสำหรับกรณีพี่ตินน่ะจริงๆไม่ได้ถือว่ามีอะไรที่เป็นพิตฟอลเนาะอาจารย์ก็ดูให้แล้วบอกว่าหมอตินโปรเฟชชั่นแนลหน่อยเคสของพี่สาวเนี่ยผมจะดูให้เองเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในมืออาจารย์แล้วอ่ะมันต้องดีลอยู่ในมือเราอยู่แล้วอ่ะ ยังไงเราก็คงไม่โทษอาจารย์หรอกเนาะแต่ว่าเราอาจรู้สึกผิดไม่รู้สึกเสียใจหน่อยที่เราก็เองก็เป็นหมอแต่เราดันช่วยพี่สาวไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีมันก็พอคิดไปแล้วมันก็จะบุ๊บอ่อนไม่ได้มันก็จะแย่เหมือนกันวนเวียนนะวนเวียนใช่เข้ามาไต่จิตใจไปเรื่อยๆวนเวียนมันกลับมาอยู่เรื่อยอะว่าเราเป็นคนที่ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเข้าใจได้เนาะแต่มันมีจริงๆมันเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับได้อีกหลายๆคนเนาะเพราะว่าเราเป็นหมออะมันไม่ได้ช่วยทุกคนไงประเด็นแล้วที่สำคัญเราเป็นหมอเราช่วยครอบครัวเราอะลำบากด้วยนะเราไม่กล้าหรอกเธอกล้าเราไม่กล้าเราจะกล้าที่จะแบบว่าเราไม่กล้ารักษาโรคที่แบบเป็นตายไม่กล้าหรอกนะโรคทั่วไปก็กล้าใช่ไหมล่ะถ้าเกิดนะในเวลาที่เป็นตายไม่กล้าหรอกเพราะว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาล่ะต้องขู่คนฆ่านะมันก็เลยแบบลำบากตรงนี้เนาะจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกผิดที่ว่าเราไม่ได้รักษาญาติสมมุติว่าเราอยู่กับพ่อแม่เรามันเป็นรุ่นพี่สักคนหนึ่งมีประสบการณ์แบบนี้เขาก็กรีฟอยู่นานพอสมควรก็คืออยู่กับพ่อกับแม่มีสองอีเวนต์เลยคุณพ่อคุณแม่พี่ท่านนี้เสียไปแล้วเนาะก็คือเสียไม่ใช่รอบเดียวกันนะคนละรอบกันตอนอยู่กับคุณพ่อเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยมั้งใช่ไหมไม่ได้อยู่ด้วยคุณพ่อเสียไปไม่ได้อยู่ด้วยก็รู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นหมอแล้วไม่ได้อยู่กับคุณพ่อตอนที่คุณพ่อเสียถ้าอยู่ก็อาจจะช่วยได้อาจจะซีมีถ้าอยู่อาจจะช่วยได้อะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยรู้สึกอย่างนั้นน่ะมันก็ติดความผิดเนี้ยมา1รอบใช่เสร็จปุ๊บมาอยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณแม่ก็เสียต่อหน้าเลยด้วยคราวนี้ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี แล้วแบบยิ่งแบบหนักเลยอ่ะคราวเนี้ยก็คืออ้าวเราอยู่ด้วยแท้ๆแต่เราไม่สามารถที่จะแบบช่วยให้คุณแม่แบบรอดชีวิตได้เงี้ยแน่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอคือเราไม่ใช่พระเจ้าไงเราเป็นแค่หมอเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแบบคนที่แบบจะต้องตายให้ไม่ตายไ
แล้วกลายเป็นว่าพอเราเป็นหมอปุ๊บเนี่ยเรามี authority ในการที่จะคิดว่าเฮ้ยกูน่าจะช่วยได้แล้วพอช่วยไม่ได้โอกาสเนี่ยเออมันมีโอกาสถ้ามันไม่มีไพ่ให้เปิดแต่แรกมันก็ไม่ต้องสนใจไม่ได้มีไพ่ใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้าถ้าเป็นหมออ่ะเราต้องเสี่ยงเจอสิ่งนี้ทุกคนเนาะต้องเตรียมใจกับการเจอสิ่งนี้เลยเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็มีโอกาสจะเกิดเจอคนในครอบครัวคนที่เรารักแบบต้องประสบอุบัติเหตุต้องเสียชีวิตในเรื่องอะไรก็แม้ไม่ต้องอุบัติเหตุก็ได้ทุกคนทุกคนต้องเสียชีวิตหมดแหละเออทุกคนมันก็ไม่มีทางที่เราจะอยู่ที่เราไม่ว่าเราอยู่ที่นั่นหรือไปที่นั่นก็ตามเราก็ช่วยได้ทุกอย่างช่วยได้แค่นั้นเออใช่เพราะฉะนั้นต้องพยายามไม่เอาความรู้สึกที่มันแบบเป็นติดเนกาทีฟอ่ะเอามาเข้าใส่ตัวเพราะว่าถ้าอย่างไรมันก็จะเกิดไม่ว่ายังไงก็เน็กอ่ะนึกออกป่ะไม่อยู่ด้วยก็เน็กอยู่ด้วยก็เน็กติดเน็กอย่างเดียวอยู่ไม่รอดนะจะแบบซึมเศร้าไปเนาะก็ผ่านไปให้ได้ฮะทีนี้ฝั่งยายคุณใหม่ฮะมายายแม่ออกจากโรงพยาบาลเข็นออกมาเรียบร้อยตามคำแนะนำของคุณตอนแผนการของตอนดีตอนบอกมาสักก็เลยแบบเดินงงๆว่าเฮ้ยจะไปไหนกันเจอคนไข้ผมบ่อยไหนไม่ได้อ้าวเจอลูกสาวเดินมาคุณใหม่ครับคุณใหม่จะย้ายคุณแม่ออกไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเหตุผลคลาสสิกก็คือว่ารู้ไหมครับว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยอันตรายขนาดทรานสเฟอร์คนไข้แต่หนูทำเรื่องแล้วค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยยอมรับความเสี่ยงรับปัจจัยยอมรับความเสี่ยงของเคสกรณีที่จะเคลื่อนย้ายคนไข้เนาะเสร็จสายเรียบร้อยแล้วค่ะพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาวุ่นวายกับแม่ของหนูแล้วนะคะขอตัวกับแล้วก็ออกมาเลยสักก็เหวอเด๋อไปเลยจ้าเนาะก็ทำถูกเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ยายใหม่เขายังไม่ได้อยู่คอนดิชั่นที่ยายไม่ได้อะเนาะก็สเตเบิลแค่ไม่ดีเลยเธอไม่มีรีบย้ายมาจะได้รอดตายก็น่าจะรอดไปแล้วอีกหนึ่งสิงก็เดินตามหาแก๊ปไปทั่ว ER ถามปิ่นว่าแก๊ปไปไหนอ่ะไอ้แก๊ปไปไหนอ้าวน้องแลกเวรกับเพื่อนนะคะพี่อ้าวแลกทำไมอ่ะไอ้ปิ่นก็ถอนหายใจแล้วพี่สิงห์ทำอะไรไว้ล่ะคะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วผิดนัดแฟนเนี่ยนะไม่แล้วแฟนเนี่ยนะกล้ามากนะคะพี่สิงห์รู้แล้วว่าแก๊ปดูแฟนทีมนั่นเองทีมสิงห์แก๊ปต้องกรีดแต่ว่าเสือกแบบกินข้าวกับเพื่อนโดยไม่สนใจแฟนนี่ก็ต้องโดนแหละก็โอ้ยพี่กินข้าวเพื่อนไปหน่อยอ่ะแล้วรู้ไหมอ่ะว่าตอนนี้มันอยู่ไหนก็คือต้องแง่งอนแง่งอนเยอะไม่งอนไม่ได้นะขออย่างนี้ลืมมารับแฟนเพราะกินข้าวกับเพื่อนนี่ยังไงก็ตายยังไงเหตุผลเนี้ยยังไงก็ต้องตายมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นซีรีส์อ่ะยอมทำไมจะเกิดไม่ได้เกิดทั่วไปทั่วทุกบ้านเนี่ยลืมรับแฟนเนี่ยนะถ้ามันแต่อะถ้ามันเลยช่วงโปรโมชั่นแล้วก็มีเป็นช่วงแบบไม่ได้ใส่ใจมากไม่ใส่ใจมากบางทีมันก็ไปคุยกับเพื่อนแบบเพลินปะถ้ามันไม่ได้ตั้งแบบว่า notification ขนาดนั้นเออเนาะเราก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้แต่ว่าของฉันเนี่ยมันไม่มีไม่มีลืมแหมทุกอย่างอยู่ในนั้นเธออ่ะมันโดนเทรนแล้วไงเพราะว่าเธอเคยลืมแล้วเธอก็โดนด่าจนแบบว่าบ้านแตกเว้นเธอไม่มีทางเธอโดนเทรนฉันเวลเทรนแล้วไอ้เชี่ยคือเวลเทรนมาอย่างดีทุกอย่างจดไว้ในปฏิทินทำอะไรคืออยู่ในสเก็ตดูหมดถ้าเราลืมก็อย่างน้อยก็ปฏิทินก็ช่วยเราไงก็เตือนเราได้ว่าแบบเอ้ยต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คือใช่เดียวที่ทำได้คือต้องมี notification อย่างเดียวเตือนหน่อยฉันเนี่ยตั้งเรื่องไร้สาระบ้าบออะไรคือตั้งหมดนะเช่นแบบว่านางบอกว่างั้นพรุ่งนี้เธอปลูกด้วยนะใช่ไหมพรุ่งนี้เธอปลูกด้วยนะเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องปลูกตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมคือปลูกตัวเองไม่ได้เนี่ยคือแบบว่ากูพรุ่งนี้กูต้องตื่นนะเนี่ยไม่ตื่นนะแต่ถ้าเกิดหัวบอกเนี่ยตื่นแต่ตัวเองบอกเนี่ยไม่ตื่นเลยใช่ค่ะคือถ้าแบบว่าวันพรุ่งนี้มีงานนะเรารู้พรุ่งนี้มีงานนะอย่างยืมไม่ตื่นแต่ถ้าผมบอกว่าพรุ่งนี้เธอปลุกด้วยนะคือตั้งนาฬิกาปลุกประมาณ100แบบ100สเต็ปอะเพื่อให้ตื่นมาปลุกหัวตั้งเวลาก่อนถึงเวลาปลุกหัวครึ่งชั่วโมงตึกตึกให้ตัวเองตื่นขึ้นมาเพื่อโทรปลุกหัวให้ได้นะอย่างนี้ต้องทำไม่ได้เป็นเช่นนี้อ่ะใช่ไหมก็ต้องมีตัวช่วยกันบ้างหรือว่าจะแบบจะให้ทำอะไรก็ตามบอกว่า
ให้เตือนด้วยนะว่าเดี๋ยวต้องส่งเอกสารขอทุนวิจัยนะอะไรอย่างเงี้ยวันที่วันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งไปเลยเพราะเรายังไงเราจำไม่ได้เราลืมแน่ใช่ไหมเป็นอย่างนี้กูงงว่ามีนัดทำไมมึงไม่ตั้งตัวเองทำไมมึงไม่ตั้งเลขามึงเมื่อมีเลขามึงก็มีปิต้านี่เป็นท่านที่มีอะค่ะเป็นหน้าที่แควนเขาทำการหรือว่าคนใช้วะไม่หรอกเขาอยากแบบว่าคิด relationship ไงจริงแล้วเลขานางก็มีตัวเองก็ตั้งตัวเองก็ได้อยากคุยก็มีทำไมไม่ตั้งอยากคุยอยากให้แบบว่าติดต่ออย่างนี้อยากให้แบบว่ารับใช้อยากให้แบบได้แบบทำเพื่อเขาอะไรนะเขาเรียกว่าเพลงของมาชาไม่เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วแอปสตอรี่แอปสตอรี่จนชินแล้วแกจนลืมแล้วว่ากูตั้งตัวเองได้ดีกว่าตั้งแต่คบกันแรกๆก็คือทำให้ทุกอย่างแบบเนี้ยก็คือจนแบบว่านักก็คือจะแค่บอกมาว่าจะให้ทำอะไรทุกอย่างตารางเรียนตารางสอนนางอะไรอยู่ในมือถือของฉันหมดแหละตัวนางไม่ต้องถืออะไรค่ะฉันถือไว้หมดก็นี่แหละเนาะฉะนั้นห้ามลืมค่ะไม่ลืมก็มีตัวช่วยนะถ้าลืมก็โดนโกรธนี้เป็นธรรมดาเจอต้องตามมางอที่หอเลยจ้าเนาะเจอเข้ามาแต่ว่าเข้ามาได้นะไม่ได้ล็อกพร้อมให้งอพร้อมให้งอจ้ะถ้าเกิดเขากดจริงคือล็อกห้องจ้ะไม่โผล่มาแน่นอนอันนี้แบบอ่ะเปิดเข้ามาในห้องได้แก๊ปโกรธพี่หรอน้องก็มุดตัวในคุมโปงเปล่าแล้วเป็นไรยังไม่สบายหรอเปล่าตอบไปแต่เขาเปล่าหรือไงเปล่าเราแลกเวรทำไมก็อยากแลกอ่ะก็คืองอนสุดไอ้สิงก็พยายามแบบเปิดผ้าห่มขึ้นมาถ้าเหตุผลแค่นี้ลุกเลยไปขึ้นเวรไม่เอาจะนอนฉันงงไม่แล้วประเด็นคือตอนนี้เวรอีแกเวรอีสิงด้วยนะหนีเวรมาตามเมียนะแต่นี่เข้าใจได้อยู่แบบอยู่ในโรงพยาบาลไงหอก็เป็นหอในโรงพยาบาลมันไม่ได้ออกไปไหนมันก็เดินมาได้แหละใช่ช่วงเวลาที่แบบว่าอ่ะน้องตรวจไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เดินไปแป๊บนึงนี่มาปลุกใครไปขึ้นเวรซึ่งกูแรกแล้วแล้วแฟนปิ่นมากเลยนางแบบว่าตัวทิ้งเวรตลอดเพราะว่าตัวละครมีแค่นี้พอพี่ตินไม่อยู่ก็อีปิ่นพี่สิงไม่อยู่ก็อีปิ่นใครๆก็อีปิ่นและด้วยสองมีคนเดียวด้วยคืออีปิ่นสงสารชีทีนี้ก็เนี่ยแหละแต่ว่าก็ด้วยความที่ตามมางอแต่มันจะพูดไรคืองอไปขึ้นเวรบอกว่าไปขึ้นเวรเดี๋ยวไม่เอาจะนอนเดี๋ยวแก๊ปเอ้ยแล้วก็เลยแบบดันตัวเองเราไปเบียดนอนด้วยเตียงเดียวกันพี่แก๊ปก็โอ๊ยอะไรของพี่เนี่ยลุกไปเลยก็นอนเป็นเพื่อนไงหูตึงแล้วไงบอกว่าแลกเวรแล้วคือถ้าแลกเวรแล้วเนี่ยก็คือหมดสิทธิ์ไม่ต้องแล้วกูจะไปทำงานทำไมถ้ากูแลกเวรแล้วเดี๋ยวกูทำงานเพิ่มอีกนะไม่เป็นไรใช่แต่แรกเวทชั้นแล้วกลับมากลับมาอยู่อีกก็แบบว่าให้กลับไปใช่ก็โดนเพื่อนด่าอีกใช่ฟาวแล้วแลกแล้วไม่ได้หรอกมาแลกคืนไม่ได้เด็ดขาดคือการที่ไปก็คือให้อยู่ฟรีแค่นั้นแล้วตอนนี้ไปอยู่กับผัวแค่นั้นเองแค่นี้อ้าวแต่ว่าไม่ได้ถามว่าฉันเคยไหมก็เคยอยู่แล้วแหละเคยอยู่แล้วอยู่เพิ่มอยู่ให้เพื่อนอยู่ฟรีเลยเพราะอยากอยู่กับผู้ชายอ่ะมีอยู่แล้วจ้าพอรู้ว่าแบบว่าอ้าวก็แบบตอนนั้นน่ะอยู่กับป๋าไงใช่มั้ยวันนั้นไม่ใช่เวรฉันแต่เป็นเวรป๋าเข้ามาป๋าก็โทรเรียกกูก็ต้องมาโดยที่ไม่ใช่เวรกูกูจะงงว่าอะไรของมึงมึงทำอะไรมึงใช่มั้ยเวรมึงใช่มั้ยโอ้วถามว่าแบบว่าอ้าวแล้วมึงมาทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เวรไม่ใช่เวรกูค่ะก็เลยแบบทุกคนก็เลยรู้หมดเลยค่ะว่าเป็นเบียร์ป๋าเพราะว่าทุกคนก็จะได้กิน KFC ป๋าก็จะซื้อข้าวมาเลี้ยงแล้วก็ไปนั่งคลุกอยู่กับป๋าตลอดเวลาชัดเจนก็โคตรแต่ไม่รู้ยังไงนั่นแหละแต่ว่าก็เนี่ยทำให้ต้องขึ้นเวรฟรีเลยการมีแฟนไม่ดีอย่างนี้โดนปลุกไปอยู่เวรฟรีพี่แกบไอพี่สิงเขาก็บอกว่าก็ถ้าอยากนอนพี่ก็นอนอยู่นี่แหละนอนเป็นเพื่อนจนกว่าแกบจะเปลี่ยนใจแล้วลุกไปอยู่เวรกับพี่มองแบบหวานหยดย้อยแต่ประโยคคำพูดนี่แบบเจาะคำพูดแบบบ้า
ประโยคคือเหี้ยอะไรวะตาคือแบบว่าหน้าคือแบบโอ้โหหล่อมากหยดย้อยอรุณเจาะมากแต่ว่าประโยคคือถ้าอยากนอนเดี๋ยวพี่ก็นอนเป็นเพื่อนแต่พี่จะนอนจนเป็นเพื่อนจนกว่าจะเปลี่ยนใจแล้วลุกไปอยู่เวรกับพี่คือพี่จะต้องไปอยู่เวรแน่ๆด้วยนะเพราะว่าพี่จะต้องไปอยู่เวรแน่ๆด้วยเวรพี่ด้วยจนแบบโอ้ยน้องเขาก็เลยใจระทวยแล้วโกรธไม่ลงบอกเออไปอยู่ด้วยก็ได้ลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปอยู่เวรกับพี่เฉยคืออยู่ฟรีแน่นอนเสร็จฝั่งของต้อนเนี่ยเวรเย็นด้วยนะเพราะอีแก๊ปเนี่ยเวรเย็นตลอดไปโดนด่าเพิ่มเติมเออเป็นตัวเสริมดวงทำให้ดวงแบบว่าอยู่ไม่สุขไม่สงบสุขเลยเนี่ยคนอื่นจะด่านะเนี่ยจะด่าพี่สิงห์ว่ามึงเอาอีแก๊ปมาทำไมเอามันออกไปส่วนฝั่งต้อนค่ะเขาแอบตามมาดูพี่ตินเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผมก็รู้นะว่ามันจะดูคริปปี้ไปหน่อยแต่ว่าผมไม่รู้จักพี่ตินเลยอ่ะก็เลยต้องมาตามดูว่าเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเหมือนแล้วพี่ตินมีเวลาตั้งหลายรูปในการศึกษาเจ้าต้อนเนาะแต่ว่าอีต้อนมันไม่มีแล้วเวลามีแค่นี้มันก็ทำได้แค่นี้แหละก็แอบมาส่องดูอยู่ยังไงเราไม่แต่ว่าไม่มีโอกาสคุยกันเลยเนาะมันก็มีเวลาคุยกันบ้างเปล่าวะแต่ว่ามันก็มีตอนติวตอนเติ้ลไม่ทำอะไรเลยเหรอแต่ที่ผ่านมามันเหมือนกับใช่โฟกัสมันเป็นฝ่ายรับตัวเดียวเนาะเออโฟกัสที่ตัวเองไงต้องทำนู่นทำนี่ก็คุยกันเรื่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขารู้เรื่องพี่ตินน้อยมากพอพี่ตินเขาพลีสตลอดไงเขาเอามาเพื่อเอาใจอ่ะมาเพื่อคลั่งรักไม่เคยต้องแบบปรับตัวอะไรเลยไม่เคยจะต้องแบบทำอะไรเพื่อเขาเลยไงแค่เอาแต่ใจได้ทุกอย่างแล้วสรุปถึงขั้นแบบว่าบทเบียดแล้วก็ยังแบบว่าไม่รู้จักเขาเลยก็เลยอ่ะต้องมาคอยแอบส่องดูเนาะระหว่างที่เดินส่องอยู่ใหม่ก็ส่งข้อความมาบอกว่าแม่ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นก็โอเคอ่ะทำตามแผนได้เรียบร้อยพอเงยหน้ามาอีกทีก็คือคลาดสายตาจากพี่ตินไปละไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ใช้เซนส์ไงความรู้สึกที่มันเรียกร้องไงก็คิดว่าไปตามที่หอนาฬิกาดีกว่าที่เขาจูบเราที่เขาจูบเราอ่ะเดินไปที่หอนาฬิกาเนาะเป็นแบบเดทแรกจูบครั้งแรกซึ่งแต่ว่ารูปเนี้ยไม่ได้ทำนะใช่ไหมมันเป็นของรูปก่อนนู้นแต่จำได้ก็เห็นตินยืนเหม่อมองท้องฟ้าอยู่ที่หอนาฬิกาตอนก็มองคนก็ใจชื้นแล้วนะทุกคนใจชื้นแบบถือว่าจะเข้าซีนแล้วจะเข้าซีนแล้วจะจูบให้ได้แล้วสาบานกับตัวเองแล้วว่าผมจะทำให้พี่กลับมารักผมอีกครั้งให้ได้ก็เป็นประโยคเดียวกับที่พี่ตินเคยพูดเอาไว้เขาจะทำให้กับให้ทำให้ต้อนมารักพี่ให้ได้ตอนนี้เปลี่ยนคนพูดแล้วพอเตรียมตัวจะขึ้นไปหาพี่ตินแล้วก็เป็นไอเดียค่ะแทรกตัวขึ้นไป บันไดซึ่งเดินได้ทีละคนนะก็คือแทรกแปรตไปเลยอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปหาพี่ตินเรียบร้อยหมอเดียนี่แหละค่ะก็ตัดจบตรงที่ EP 11เตรียมหยุมหัวแล้วนะหนึ่งตัวอย่างตอนต่อไปทุกคนก็ไปดูเองคือหยุมหัวตัวอย่างหยุมหัวยิ่งกว่าเริ่มด้วยการตัวอย่างนี่คือทำอย่างนี้ได้ไงด่าน้องว่าเสือกอย่างนี้บอกน้องว่าไม่ต้องมาตามพี่แล้วนะมาทำผังตามมาทำอะไรอยู่อย่างนี้ยิ่งกว่าอีกนะแอคเซสซีฟยิ่งกว่าน้องอีกเออน้องยังไม่รู้ว่าน้องทำมันดูแบบเฮ้ยเคยพูดเลยพูดป่ะนะเคยพูดอยู่นะเขาว่ากันแต่ฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเคยพูดเคยแบบเหมือนกับพูดแต่ไม่ได้ใช้คำนี้หรือเปล่าแต่หรือว่าเราดีเลทความสัมพันธ์ตัวเองไปก็ไม่รู้แต่จำได้ว่าน้องอ่ะมันก็เชิดหยิ่งอยู่แหละมันก็เชิดหยิ่งอยู่แหละแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีช่วงที่จะใช้อารมณ์แล้วพวกที่ไม่ต้องเสือกอะไรก็คงมีแหละมั้งอาจจะมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบจำไว้ว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นภาพจำอะไรแต่ว่าตอนที่พี่เขาไปง้อน้องตอนที่แบบไปกินข้าวอ่ะน้องเขาไม่ได้พูดรุนแรงไงเพราะเขาเสงบอยู่เหมือนกันพ่อแม่อยู่ไงไม่ได้พูดแรงนี่แหละค่ะอีพีนี้ก็เลยแบบไม่มีเรื่องแบบทางวิชาการอะไรให้แบบว่าพูดก็เลยสั้นๆเนาะมาดิสคัสกันนิดนึงเพิ่มเติมอ่ะที่เขาดิสคัสกันอยู่ตอนนี้นะก็คืออันเนี้ยเป็น
ลูปหรือว่าเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเนาะแต่จริงๆมันก็จินตามันก็พูดไปแล้วว่าเป็นอีกจักรวาลหนึ่งทำไมถึงออกมาต้องมาดิสคัสกันอีกแต่ว่ามีหลายคนที่แบบว่าคิดว่าใช่เพราะว่าจินตะพูดประโยคเนี้ยฉันพอสฟัง3รอบอ่ะเธอฉันพอสฟังทั้ง3รอบจนกว่าจะสรุปความมาให้คุณผู้ฟังที่เราพูดเนี่ยเพราะจินตะพูดประโยคจินตะพูดอ่ะมันฟังแล้วมันอันเคลียร์ไม่เคลียร์ยิ่งฟังนะตอนที่จินตะพูดนะมันจะยังไม่เคลียร์ต้องดูมาสักพักนึงก่อนมาถึงเจอพี่ตินคนนี้ก่อนแล้วถึงจะย้อนกลับไปดูฟังประโยคจินตะอีกทีว่าจินตะมันพูดว่าอะไรตอนที่น้องคิดถึงคำเตือนของจินตะถึงจะรีเลทได้ว่าอ๋อสิ่งที่จินตะพูดอ่ะมันพูดประโยคที่ว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนหนทางที่เธอจะก้าวไปเนี้ยอนาคตที่เธอจะก้าวไปเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถใช้ประสบการณ์เดิมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ได้ประมาณนั้นแล้วเป็นหนึ่งในทางเลือกทางหนทางที่เกิดขึ้นในร้อยล้านทางอะไรทุกอย่างประมาณนั้นใช่เป็นหนึ่งในหลายล้านเส้นทางเนาะก็ถ้าเกิดว่า get concept ของ multiverse ก็จะพอนึกตรงนี้ออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ get concept ของ multiverse ก็อาจจะต้องแบบงงๆหน่อยก็คือเอาความรู้เดิมไม่ได้ที่ว่าจะมาวนลูปอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่แล้วเหมือนกับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นแค่บททดสอบที่จินตะพูดเนาะไม่ใช่ชีวิตของเขามันคือบททดสอบของเขามันเป็นคนที่ถูกเลือกมาอีเวนต์นี้ถูกเลือกมาหยิบหนึ่งนะหนึ่งในล้านนะพิกอัพมาให้หนูวนเข้าไปให้หนูเข้าไปตรงเนี้ยแล้วไปจัดการตรงเหตุการณ์นี้ซึ่งน่าจะยากที่สุดไงเป็นหนึ่งในล้านที่ยากที่สุดแล้วที่เอามาชาเลย์ใหญ่ต้อนเพราะใหญ่ต้อนเนี่ยไม่ได้โอกาสไงคนที่ได้โอกาสในการวนลูปคือพี่ตินแต่ต้อนเนี่ยไม่ได้โอกาสแต่ต้อนขอออฟเฟอร์ตัวเองแลกทุกอย่างเพื่อที่จะให้จินตะช่วยจินตะก็เลยต้องหยิบแบบพิกอัพสถานการณ์ที่ยากที่สุดมาให้เคลียร์ดูซิว่าจะได้มาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแบบประมาณนี้เนาะแต่ว่ามีคนบอกว่าเป็นทฤษฎีลูปที่1หรือ0อะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบนี่คือรูปแรกที่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่คงไม่น่าใช่เพราะว่ามันมีของที่ต่างเยอะแยะไปหมดเนาะเขาคิดว่ามันเป็นรูปก่อนหน้าอีกอย่างเงี้ยเหรอรูปก่อนก็รูป1รูป1แต่ว่าเขาเรียกรูป0กันนะใช่ก็ไม่แน่ใจว่ารูป0ของเขาหมายถึงรูปก่อนหน้านี้ยังไงแต่สิ่งที่ฉันคิดก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะรูปศูนย์ของฉันเนี่ยหมายถึงโลกเนี้ยคือโลกออริจินอลอีโลกหาเนี่ยเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธที่ตื่นจินตินเนี่ยใช่ไหมเอิร์ธที่ตื่นเนี่ยคือเอิร์ธออริจินอลแล้วจินตาเนี่ยไปพิกอัพที่จุดนั้นอะแล้ววนเวียนตินจนได้ตินแบบว่ากู้ตินออกมาแล้วเอากูตินเนี่ยไปมานิพูเลตต้อนอีกทีหนึ่งเพื่อต้อนเนี่ยกลับมามานิพูเลตตินิเตอร์ตินให้เป็นกูตินฮะก็อาจจะแบบว่าจินตะเนี่ยอาจจะเป็นใครไม่รู้ที่ experience โลกในอนาคตที่ตินไม่มีต้อนแล้วกลายเป็นตินิเตอร์ตินแล้วที่ผ่านไว้วอสสุดๆต่อมัลติเวิร์สเลยต้องกลับมาแก้เพราะว่าต้องรักษาปกป้องทุกมัลติเวิร์สเอาไว้โดยการจัดการให้ตินเนี้ยไม่งั้นตินเนี้ยจะกลายเป็นเหมือนกับไอ้นี่อ่ะชื่ออะไรนะ The Conqueror คังเหรอแคง The Conqueror ที่ทะลุไปทุกมัลติเวิร์สจะกลายเป็นหัวหน้าของสมาคมองค์กรแพทย์ดุกมือขึ้นมาประมาณอย่างนั้นก็เลยพูดถึงองค์กรแพทย์ดุกมือเนี่ยก็มีหลายทฤษฎีที่ฉันคิดอยู่กันนะว่ามันจะเป็นไปได้เพราะในหลุมเนี้ยอ่ะในหลุมเนี้ยมีปัญหาไหมเพราะว่ามีเดียโผล่ขึ้นมาเดียดูเหมือนจะยังเป็นแฟนตินอยู่อ่าฮะอย่างที่ลือวันก่อนมันเป็นแฟนเก่าใช่ป่ะแต่นี้มันดูแบบเป็นแฟนกันมาเดทใช่ป่ะปัญหาคือแล้วทำยังไงให้เดียมันไม่มีความผิดถ้าเดียไม่มีความผิดอะไรเลยแล้วเดียจะกำจัดเดียได้ยังไงใช่ป่ะมันต้องมีความผิดอะไรสักอย่างเธอคิดว่าคืออะไรก็เดียก็เป็นพวกหนูนใช่ไหมใช่เดียก็คือพวกฝั่งเดียเราอ่ะเข้าใจผิดมาตลอดนะอีดอยเนี่ยเป็นเดนเมดไม่เดนสัตเป็นเดนเมดใช่ไหมก็เพราะว่าเขาเคยพูดถึงอยู่เนอะว่ามันเป็นเดนเมดแล้วเราก็เสนอว่ามันเป็นเดนสัตไม่ใช่หรออะไรอยู่ใช่ไหมเออแหละแต่เขาเป็นเดนเมดแต่แหละถูกแล้วเพราะเราแล้วเราก็จะรู้ว่า
ในวงในวงการองค์กรที่จะสามารถขโมยไตได้อ่ะมันไม่มีเดนสัตว์ไม่ได้ที่เราแบบว่ามันไม่คิดมาก่อนเพราะเราคิดว่าอีดอยเดนสัตว์ใช่ไหมอ่าฮะเพราะว่าหมอสักจะไปแบบจะไปขโมยไตแล้วมาลาวเองมันเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องมีคนที่แบบว่ามาลาวแทนหมอสักอยู่เพราะว่ามันแล้วก็ในเข้าเคสก็ต้องมีคนเข้าเคสตั้งหลายคนด้วยนะใช่มีคนช่วยเพราะมันต้องมีเดนสัตว์สักคนหนึ่งเป็นก่อนในหน้านี้เราคิดว่าเป็นดอยเดนสัตว์แต่ไม่ใช่ดอยเดนเมทมันเดนสันเนี่ยก็คืออีเดียแมนเดียดอยเดียด้วยนะดอยเด็กเหมือนกันสักดาอันนี้เป็นแก๊งเดียวกันเฮ้ยขนลุกเป็นใช่มันเป็นสิ่งที่เราติดใจมาตั้งแต่แรกว่าอ้าวบอกเพราะว่าใหญ่ฟักแฟงอ่ะบอกว่ากูต้องมาเจออีดอยใช่ไหมกูสามมาเรียนเมดแล้วกูต้องมาเจออีดอยแล้วก็อ่ะอีดอยมาเดนเมดเหรอวะแต่ทำไมมันดูแบบสั่นๆดูอยู่กับสั่นเป็นเม็ดที่แบบว่าทรยศมันเป็นไปไม่ได้ไงในความคิดของเราก็คือบ้าเดนเม็ดแล้วจะมาอยู่กับหมอสั่นได้คำหาอะไรอาจารย์สั่นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีเวลากันแต่ว่าอาจารย์เม็ดต้องด่ามึงแล้วหนูเข้าสำนักเขาได้ยังไงลูกสำนักของเราอยู่นี่แต่ถ้าเกิดว่าโอเคดอยได้รับแบบอามิสินจ้างใช่ไหมเป็นหนึ่งในแบบว่าฟิลว่าแบบสปายของเดนสันจิตใจเป็นเดนสันแต่ว่าตัวอยู่ในเดนเมทเลยแบบก็ต้องมีสันจริงอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วดอยมันก็เป็นคนที่คอยแบบจอดเลือดเทสเอลเอให้เคสต่างๆที่มาอะไรอย่างเงี้ยหาเคสมาให้อะไรหาเคสมาให้ดูเคสอยู่ในวอร์ดอะไรคอยฉีด KPL ให้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่อาจจะซ่อนเดียเอาไว้อีกตัวหนึ่งก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือตอนที่เป็นงานศพพี่ตินน่ะไม่มีเดียนะในรูปนั้นทั้งที่ควรจะมีที่มาเออที่มาแบบว่ากล่าวไว้อะไรอ่ะเนาะทั้งถ้าเป็นแฟนเก่าต้องมาแล้วป่ะใช่แต่ว่าในรูปนั้นน่ะองค์กรถูกทำลายหมอสักโดนจับอีดอยโดนจับนั้นเดียโดนจับไปด้วยในรูปนั้นแต่ไม่มีใครพูดถึงอุ้ยขนลุกชอบเดาแต่ว่าถูกหรือไม่อุ้ยแต่มันแบบอุ้ยมีความเป็นไปได้สูงมากเลยอ่ะเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แซมมันชอบทำไอ้แบบเนี้ยไอ้ซ่อนตัวละครไว้อ่ะเพราะตอนเนี้ยเรารู้สึกเลยฉันยังรู้สึกเลยว่าองค์กรเนี่ยมันถูกลดทอนบทบาทลงไปมันดูเฟดมันดูหายแล้วมันดูไม่คลีฟายมันดูเหมือนกับแบบซึนามิสอที่ยังไม่ครบแบบเออมันเงียบๆอยู่ตอนนี้มันกำลังเงียบๆอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไปบึ้มมาตอนหลังเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่จะอาจจะไม่ใครแบกแล้วไงตอนนี้มันกลายเป็นเหลือปมเรื่องความรักใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปโฟกัสเรื่องตรงนี้แต่จริงๆแล้วอะแซมมอนมันมีซ่อนอันนี้เอาไว้วงนึงใช่ไหมเพราะวงนี้เป็นอีกวงสำคัญอีกวงนึงนะเรื่องของการค้าเวว่าทั้งหมดวงเขาบอกว่าจะได้จะมีอีกทฤษฎีนึงด้วยที่มันยังไม่ครบวงแกยังมีเรื่องที่ไม่ครบวงอีกเรื่องนึงนะอะไรอีกก็คือเรื่องของแฟมหมอสักดาไงแม่ของใหม่เนี่ยของที่แม่ของใหม่ต้องการไอ้จะที่โดนต้องการหัวใจใช่ป่ะใช่แล้วไม่มีคนต้องการแล้วด้วยแล้วในเรื่องนี้มันมีคนที่ต้องการหัวใจอยู่อีกคนนึงด้วยแล้วมันก็มีคนที่เป็นพ่อของคนคนนั้นน่ะรู้จักกับหมอสักดาด้วยแล้วพ่อคนนั้นก็เป็นคนรวยด้วยที่จะซื้อไว้ว่าแต่เรื่องคือตอนนี้ตายแต่เนี้ยใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านคิดเหมือนกันที่เราบอกไว้อยู่แล้วว่าองค์กรเนี้ยคนที่อยู่แบ็กสตอรี่อ่ะมันจะเป็นพ่อของต้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวไม่ใช่หรอกพ่อต้นแค่ซื้อเฉยๆไม่แค่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าองค์กรมันชิบหายเกินพ่อต้นน่ะอาจจะซื้อไว้ว่าเพื่อต้นอันนี้ยังไม่ชิบหายมาเพราะการเป็นวิสัยคนรวยทั่วไปนะฮะรักลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กังคิดว่าถ้าเป็นคนที่แบบคนที่จะอยู่เหนือกว่าสักดาที่จะมีอิทธิพลมากๆเนี่ยเนาะเออมันก็และตอนในเรื่องนี้มันไม่มีใครที่เป็น powerful กว่านี้แล้วไงเออแล้วคนที่ยังมีอำนาจมากที่สุดในเรื่องที่แบบว่าavailable อยู่นะตอนนี้ในเรื่องเนี่ยก็คือพ่อของบ้านนี้เขามีนี่มีคุณอะไรนะคุณอะไรนะคุณเชียงไงเชียงหวนชาอะไรวะเฉลียงชาลูชาลาถูกคำชาไงถูกตั้งหนึ่งประโยคใช่ไหมคนที่จับได้หนึ่งครับหนึ่งพยางค์แล้วแหละ
ทำให้ฉลองชัยยังไม่รู้เลยว่าฉลองชัยพ่อของตอนนี้ชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะฉลองชัยหรือเปล่าจ๊ะแต่ไม่หรอกเอ๊ะแต่ก็ไม่แน่เนาะคือด้วยความที่ตอนนั้นหมอศักดิ์พูดถึงเพื่อนเนี่ยเมนชั่นว่าเพื่อนแบบดูว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมแต่ตอนที่เมนชั่นถึงฉลองชัยตอนแรกกำลังคิดว่าเอ๊ะแต่ฉลองชัยนี่ดูเป็นบอสแต่ก็ไม่อ่ะมันพูดถึงฉลองชัยก็แค่ว่าฉลองชัยฉลองชัยมันเล่นเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดอยู่ว่าฉลองจะพูดกับดอยไงว่าฉลองชัยเป็นหัวหน้าอยู่ตอนนี้อืมเนาะก็มีโอกาสแหละถ้าเป็นพ่อที่รักลูกก็ยังพอให้อภัยได้หรอไม่ได้หรอกจะเป็นบอสไม่ได้อะถ้าเป็นบอสมันโหดเกินทรมานกับน้องต้นมากเกินไปเออไม่งั้นน้องต้นพักต่อไปต้องแบบว่ารีเบลพ่อเลยนะเออจริงแล้วมันจะมาจบกันก็คือเดี๋ยวต้อนอาจจะต้องได้หัวใจจากแม่ใหม่ด้วยใส่ใดก็ตามถึงแม้ใหม่จะย้ายโรงพยาบาลไปแล้วอาจจะตายอยู่ดีเพราะไม่มีฉากผ่าตัดอยู่นะฉากที่ผ่าตัดหัวใจน้องต้นเดี๋ยวก็ดูเลยแค่กี่ตอนเองอ่ะสองตอนหรอแค่สองตอนทุกคนแบบว่าจะจบได้ไงวะดูแบบว่าขยายปมไปใหญ่โตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหลือ2ตอนเนี้ยถ้าเป็นปมความรักน่าจะเคลียร์ไหว EP หน้าเคลียร์ปมความรักอย่างเดียวไปเลยตามเทรลเลอร์แต่คงไม่อ่ะเทรลเลอร์ต้องหลอกอีกแหละเทรลเลอร์หลอกอีกชัวร์เทรลเลอร์มาอย่างแนวนี้เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวแบงแบบว่าแอคชั่นองค์กรแอคชั่นขึ้นมาองค์กรขึ้นมาใส่ชุดดำองค์กรนี้มันใหญ่มากนะลูกน้องของอีสักมันเยอะแยะมากมายนั่นแหละใช่ไหมมันไม่ได้จบแบบง่ายๆแน่นอนเดี๋ยวต้องมีเออเป็นทฤษฎีที่แบบมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะแอกรีอ่ะก็มารอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับทริอาชนะก็ไปเรื่อยๆเข้มข้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเออ EP นี้ไม่ค่อยมีเรื่องราวแบบว่าการแพทย์ให้รีแคปก็เลยไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยค่ะ Why from home เรื่องอะไรอ่ะ from home วันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงนี้หน่อยดีกว่าขอบคุณช่องทางโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆที่ติดตามช่องวันนี้ว่าพอดคาสต์ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาชื่นชอบคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ของช่องเราช่วงนี้ไงช่วงนี้คอนเทนต์แบบมีแบบการ์ตูนการ์ตูนขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเขาเป็นมามีน้องตีของมิสเตอร์วายผลิตการ์ตูนออกมามากมายนะคะก็รับเสียงตอบรับขอบคุณแบบว่าทุกคนที่มาแชร์กันไปแล้วก็น้องๆด้วยเนาะน้องตีก็มาแชร์ใช่ไหมน้องตีน้องต้นน้ำก็มาแชร์กันใหญ่เลยดีมากขอบคุณมากนะคะก็เนี่ยแหละเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์วายเขาด้วยนี่เป็นผลงานของมิสเตอร์วายเขาเลยนะบอกให้แล้วก็ขอบคุณมากด้วยคนไม่ว่าที่คนที่ว่าการติดตามการ์ตูนไม่ติดตามพอดคาสต์แทนนั่นแหละไม่เป็นไรติดตามไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเนาะแฟนพอดคาสต์เราก็มีขาประจำอยู่นี่ไงล่าสุดช่อง ATH Channel อ่ะเขาก็มาแชร์แบบพอดแคสต์ของเราด้วยเนาะซึ่ง ATH Channel เขาก็เป็นช่องแบบรีแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่นะเธอฉันก็ดูของเขาอยู่นะขอบคุณนะคะแนวฟังตอนขับรถอะทุกคนที่พูดคือทุกคนที่มาฟังคือบอกว่าอ๋อฟังตอนขับรถเพราะยาวดีไม่ต้องเปลี่ยนใช่พูดไปเรื่อยพูดเปื่อยนะฮะก็พูดอะไรผิดๆถูกๆก็ขออภัยกับขออภัยมาให้นี้อีกนิดนึงนะฮะพูดถึงช่อง channel แบบ recap reaction เนี่ยคือฉันเป็นคนชอบดูมากฉันเนี่ยชอบดูเพราะว่าฉันชอบมันเหมือนกับว่า1คือเราได้ดูซีรีส์นั้นซ้ําๆที่เราชอบแล้วเราจะดูเรื่องที่เราชอบซ้ําๆกับช่อง react recap นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีช่องโปรดของฉันเนี่ยอยู่หลายช่องเลยแล้วก็
มันก็จะมีแบบแต่ช่องอะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันไปซึ่งทำให้เราอะได้คือไม่ใช่แค่ว่าไม่ได้ว่าเปิดไปแล้วจะดูแต่ซีรีส์นะเราอะฟังการรีแอคแล้วก็รีแคปของแต่ละคนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอะได้เพื่อนได้เพื่อนในการดูด้วยกันอย่างเช่นช่องอาตุ๋ยอย่างเงี้ยไปดูช่องอาตุ๋ยแล้วตุ๋ยเขาจะพูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่อาตุ๋ยเป็นคนในวงการใช่ปะเขาก็จะมีเรื่อง in depth in detail ที่จะมาเล่าให้เราฟังได้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเช่นอาตุ๋ยไปเจอคนนี้มาเขาเป็นยังไงได้ร่วมงานกันแล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยผู้กำกับอย่างเงี้ยอาตุ๋ยเขาไปเจอพี่นิวไปเจอพี่ออฟอะไรมาอย่างเงี้ยหรือเชิญกันมาได้เนี่ยก็เป็นช่องที่สนใจหรือว่าช่องใหญ่ๆอย่างเช่นพวกหนังหน้าโรงเม้นก่อนเข้านอนพวกนี้ฉันก็ดูนะเพราะว่าช่องใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีคอนเนคชั่นใช่ป่ะพวกแก๊งคุณนูคนนี้เขาก็จะแบบมีคอนเนคชั่นกับน้องๆศิลปินอะไรอย่างเงี้ยพามาออกนู่นนี่นั่นได้มันก็ทำให้เราได้เจอน้องในอีกข้างนอกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีแต่ช่องไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะฉันก็ฟังอีกเกือบหลายช่องเกือบทุกช่องเลยอ่ะทั้งฝรั่งทั้งไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่คุณรีแอคชั่นมารีแคปมาเนี่ยมันทำให้เราเหมือนมีเพื่อนดูไปด้วยกันแล้วมันก็เหมือนมีคนสนทนาด้วยแฮปปี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกช่องต่อไปเลยนะคะที่ทั้งที่ฟังเราและไม่ฟังเราอยู่ด้วยนะคะท็อปิกนี้เหรอเป็นมันมีประเด็นน่าสนใจมันเป็นน่าสนใจอยู่นิดนึงตรงที่ว่าช่อง ATS Channel เนี่ยเขาก็บอกเราด้วยข้อมูลแบบเชิงแฟรงค์เลยว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ตังค์นะไม่ได้เงินนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเคยพูดไงว่าอย่างช่องพอดคาสต์เราอะเราไม่ได้ตังค์เลยเราทำด้วยใจล้วนๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบออก YouTube ถ้าเกิดยอดวิวดีๆเราจะได้เงินใช่มั้ยมีผู้สนับสนุนใช่มั้ยอะไรต่างๆแต่เราก็ไม่รู้ระบบเราไม่ได้ทำเราก็ไม่รู้แต่ว่าคุณในช่องเนี้ยเขาก็มาบอกว่าการทำของเขาเนี่ยมันไม่ได้เงินนะเพราะว่าแต่ละคลิปอ่ะมันติดลิขสิทธิ์อ๋อใช่การทำรีแอครีแคปทั้งหลายแหล่พวกนี้มันไม่ได้ตังค์มันเป็นลิขสิทธิ์มันคือได้แต่ว่าได้ไปที่เขาได้ไปเจ้าของไม่ได้เข้ากระเป๋าของคนทำรีแอครีแคปใช่ปะก็ไม่ขอได้นะก็คือเหมือนที่เราเคยแบบว่าบางทีเราเคยทำแล้วก็แบบว่าทนแบบฝ่ายไปเลยทนบล็อกหายไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เขายังอยู่ได้ทุกวันเนี้ยมันเป็นความรักความตั้งใจความอยากทำเนาะเพื่อเนี่ยวงการเราเพื่อเป็นเพื่อนของทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันอะไรเงี้ยเป็นความสุขของทั้งคนทำและคนฟังด้วยเพราะฉะนั้นน่ะก็รบกวนขอความสนับสนุนก็คือถ้าเกิดเจอช่องไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบหน่อยอ่ะคุณก็ subscribe ใช่ไหมคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งที่เขาเน้นย้ำพูดกันไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็เป็นเพื่อเป็นอะไรคะเป็นกำลังใจเท่านั้นเอง เหมือนเราแหละช่องเราอ่ะแค่คนมีคนฟังมีคนแชร์ก็ดีใจตายหงแล้วใช่ปะเงินไม่เคยได้อยู่แล้วต้องใช้เวลาในการทำงานประจำของเราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนงานไม่ได้ว่างงานอะไรด้วยแต่ว่าเราก็ยังทำมามันเพราะว่าเป็นกำลังใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเข้าใจกันเราก็นะฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยละกันเวลาเห็นช่องแบบรีแอครีแคปที่ไหนเนี่ยถ้าไม่ได้เหลือเปล่ากว่าแรงเรามากจนเกินไปเนาะกดแบบ subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้เขาไปมันเป็นกำลังใจให้กับคนทำได้ทำมาเรื่อยๆนะคะมีผลงานให้เราฟังกันไปเรื่อยๆเนาะมีสาระเหมือนกันนะเนี่ยความโฮมวันนี้มีสาระเหมือนกันอยากแนะนำเดี๋ยวหาว่าฉันเป็นแบบมีน้องเต้น้องตีอีกก็ไม่เป็นไรก็เป็นเซ่ก็ต้องเป็นเซ่เธอเป็นแบบมีน้องเต้น้องตีเธอก็ต้องเป็นสิแนะนำมาค่ะก็คือใน Twitter เนี่ยมันจะมีสเปซถึงเรียกสเปซจะเป็นคือเป็นการเข้าไปตั้งโฮสต์ขึ้นมาแล้วก็ไปพูดคล้ายๆคลับเฮาส์อ่ะซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มของชาวเสพติดสเปซอยู่อ่ะซึ่งก็เป็นแฟนคลับของเต้ตี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันแบบบ้าบอนิดหนึ่งก็คือมันจะเปิดเฉพาะช่วงของว่าดึกดื่นค่ำคืนมาตีสามตีสองตีสามตีสี่อะไรเงี้ยก็ไม่แปลกบ้านแบบนี้เขาก็อยู่ประมาณนี้เท่านั้นแหละ
ไม่ที่ว่าที่มันเปิดตอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพี่ตีเขาจะเข้าตอนนั้นเออเขาต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาจะว่างมาคุยได้ไงใช่ไหมก็สัตว์มันก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของศิลปินเลยเนาะที่จะมาคุยกับแฟนคลับอย่างเงี้ยต้องสนับสนุนกันหน่อยนะคะเป็นคุยดีด้วยคืออยากให้แบบลองฟังกันดูพวกนี้มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยด้วยนะแล้วเขาไปดูแบบรักกันไงข่าวก็เราไม่พูดอะไรเขาแค่ไปฟังแล้วสนุกแหละจนแบบว่ากลายเป็นว่าแฟนคลับขึ้นมาเมื่อกลายเป็นบอมบี้เต้ตีขึ้นมานั่นแหละก็นี่แหละค่ะมันก็คือเป็นเสน่ห์ของสิ่งเหล่านี้ต้องไปติดตามแต่จริงพวกนี้มันเข้าไปแล้วมันได้พลังบวกฉันเคยเข้าไปฟังขับเฮ้าของพี่เบิร์ดอ่ะโอ้โหมันน่ารักมากมากแล้วมันทำให้เรารู้สึกใกล้มันใกล้คือเมื่อก่อนเขาดีอยู่แล้วไงขนาดเราเขาดีอยู่แล้วเราสื่อสารทางเดียวอ่ะยังรู้สึกว่าได้พลังบวกมากมากเลยนะพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นใช่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนาะขนาดเรานั่งอยู่ในคอนเสิร์ตเขาอะที่ไกลมากมากอะแต่เราก็ได้พลังและพลังบวกอยู่แล้วอะแต่ตอนเนี้ยพอยิ่งถ้าไปได้แบบนะเข้าขับฮาวของพี่เบิร์ดนะโอ้โหจะได้แบบรู้สึกได้เลยว่าพี่เบิร์ดเขาแบบให้ลิขึ้นพูดเรียงคนเลยนะ เออรู้สึกแบบได้คุยกับพี่เบิร์ดทุกคนมันกลายว่าสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้สมัยก่อนพี่เบิร์ดเป็นซูเปอร์สตาร์เว้ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรเนาะเมกะสตาร์ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เป็นเมกะสตาร์ใช่ไหมคือสุดๆแล้วอะความเป็นเมกะสตาร์ของพี่เบิร์ดเนี่ยมันไม่คนมันไม่เข้าถึงได้ง่ายๆแต่ต้องไม่ได้อะแต่คือคุยเหมือนคุยโทรศัพท์กับเราอ่ะคิดดูใช่ป่ะมันไม่มีทางที่แกจะได้คุยพี่เบิร์ดหรอกชาติเนี้ยถ้าเกิดอยู่ในโลกแบบว่าลุกเดิมในโลกเดิมใช่จะฝ่าฟันแฟนคลับเข้าไปถึงตรงนั้นได้ยังไงจะได้คุยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยตั้งแต่แบบพอมีพวกช่องทางพวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหลายคนออกมาทำตรงนี้เนี่ยเออก็อยากให้ไปเข้าไปดูเข้าไปชมกันเยอะๆนะของน้องตีใช่ไหมแต่พี่เต้มาบ้างป่ะมีพี่เต้ป่ะพี่เต้ก็ต้องมามากแหละแต่ว่าพี่เต้ใช้ไม่ค่อยเป็นไงก็ทำแบบตัวด่าว่าลุงมึงทำนี่นั่นเลยอ่ะลุงเป็นเกมลินเนาะโอเคก็ฝากกันไปนะคะว่าไปว่าสั้นบาบุญเป็นคำพูดที่เขาพูดกันบาบุญก็ธรรมดาว่าสั้นแล้วเอออีกอย่างนึงเนาะถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันคือกำลังใจนะคะมันเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความรักที่เรามอบให้กับนักแสดงเนาะอีกอันหนึ่งที่เป็นออปโปซิตกันคือทวิตหลุมดำที่เอามาด่านะคะแอนตี้แฟนแอนตี้แฟนน่ากลัวมากเลยอ่ะคือเราไม่ว่าหรอกว่าจะชอบหรือไม่ชอบการใครเนาะไม่พูดถึงเฉพาะใครเฉพาะตัวจงนะแต่ว่าการที่คุณจะชอบใครคนใดคนหนึ่งแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปทำลายคนอื่นๆที่คุณเฉยๆหรือคุณไม่ชอบคุณก็แค่เฉยๆใช่ปะคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขาก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบแล้วคุณต้องเอาเขาขึ้นมาด่าหรือทำโจมตีให้เขาเสียหายเนาะอันนี้ต้องฝากให้แบบพวกเราทุกคนนะเฝ้าเชื่อกันเฝ้าระวังฉันเชื่อว่าแก๊งบ้านเราเนี่ยไม่มี มีความเชื่ออย่างนั้นคนที่มีสมาธิคนที่ตั้งใจฟังเรื่องบ้าได้ถึง3 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นคนแบบนั้นนะฉันเชื่ออย่างนั้นก็แต่ว่าก็อยากฝากให้สอดส่องดูแลกันนิดนึงคอยแบบถ้ามีความรู้แล้วก็เบรกหรือปรามหรือว่าเข้าไปแบบเออนิดหน่อยได้บางคนมันกลายเป็นว่ามันทั้งที่ฉันรู้สึกว่าเออทวิตเนี่ยมันก็ถ้าเกิดเป็นสังคมที่ดีมันจะดีได้ทุกคนแบบว่าช่วยกันอวยมันมีเครื่องหมายหัวใจอย่างเดียวอะคิดดูใช่ไหมหัวใจครับไปคุยดีๆนะคะเสียปินก็แล้วกำลังใจไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าการที่พอเราพูดไม่ดีหรือว่าไปด่าเขาโดยที่เราขนองอะเนาะไม่ทันนึกอย่างเงี้ยบางทีสมมติว่าคนที่เขาอาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการด่าอยากจะด่าก็ด่าแล้วคิดดูว่าศิลปินเขาเห็นนะเขาจะเสียใจขนาดไหนคะต้องเสียใจมากๆเลยอ่ะคือคนไม่ดูงานของเราก็ยังเสียใจแล้วระดับนึงใช่ปะคนที่ดูแล้วเอามาด่ายิ่งเข้าไปใหญ่โอ้สงสารน้องๆคนที่โดนเนาะหรือแม้กระทั่งมารยาทในการติ่งอย่างเงี้ยก็ฝากกันเอาไว้ด้วยเนาะก็เข้าใจแหละไอ้ที่มีข่าวมาล่าสุดล้อเข้าใจทั้งสองฝ่ายตัวนักแสดงเองเขาไม่ได้กดแฟนคลับเลยนะแต่ก็เป็น
ในสังคมกันเองนี่แหละที่ด่ากันไปมาบ้านนู้นด่าบ้านนี้บ้านนี้ด่าบ้านนู้นอย่างเงี้ยดำกลางคาเรียกดำกลางคาดำนั้นดำนี้ก็แบบให้อภัยกันก็แล้วกันเพราะว่าเรามันชิปทุกคู่อยู่ทุกด้อมเราคือชิปทุกคู่อยู่ทุกด้อมมันก็เลยแบบว่าเราไม่รู้สึกว่าเราแบบแบบต้องรักใครหรือเขาฆ่าใครเป็นพิเศษก็อยากให้เข้าใจกันแล้วก็แค่ให้อภัยกันแล้วก็ไม่ด่ากันก็จบค่ะจบทำผิดก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเนาะแค่นั้นเองทำให้สังคมเรามันน่าอยู่ขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกข้างนอกมันก็ลำบากทรมานทรกรรมจิตใจเรามากพอแล้วเรามาอยู่ในแบบว่าวายนิเวอร์สเนี่ยมันก็เป็นเอสเคปในขั้นที่หนึ่งของเราแล้วเนาะอยู่ในจักรวาลของพวกเราทุกคนเนี่ยเราก็อยากให้สังคมบ้านเรามันเป็นสังคมที่ดีแล้วก็พัฒนากันต่อไปความซอฟต์พาวเวอร์ของซีรีส์วายของเมืองไทยเนี่ยมันจะได้ยิ่งดังยิ่งดีขึ้นเราก็ไปได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆเนาะนะคะก็ฝากเอาไว้สาระเยอะสาระเยอะสำหรับอีพีโซดนี้ก็ขอจบที่เท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาว